นมัสการขอโอกาสหลวงตาค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้เดินจงกรมนะคะแล้วก็ใจรู้สึกว่าหลวงตาบอกว่าผีไม่มีในโลกนี้แล้วก็ตัวเองก็เป็นคนที่กลัวผีก็เลยโอเคลองเดินตรงผีที่เป็นกายทึบที่เห็นด้วยตาเนื้อไม่มี มันปรุงขึ้นมาค่ะหลวงตา มันปรุงขึ้นไปเองผีในพระไตรปิฎกไม่มีมีแต่เปรตพบเป็นภพภูมิหนึ่งของเปรต ผีไม่มีหรอกมีแต่เปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเป็นภพภูมินึง ผีที่เราพูดผีมันก็เป็นภพภูมินึงแต่ผีที่เราเห็นด้วยตาเนื้อที่เหมือนบอกเป็นกายมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันมีแค่สองประเภทคือที่สามารถเป็นกายได้กายที่นั่นก็คือกายมนุษย์นี่และกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอันนี้เป็นกายหยาบพวกนั้นก็เป็นกายทิพย์เป็นอีกภพภูมินึงมันเป็นโลกแต่ผีที่เป็นตาเนื้อไม่มีหรอกไอ้ผีที่เราบอกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผีที่เราสร้างมันไม่มีอยู่จริงหรอกมีผีอยู่ตรงบันไดศาลานี่มันมืดๆอุ้ยกลางวันก็เดินกันได้ขวายบนในวัดเนี่ยแต่พอกลางคืนตรงนั้นมีผีตรงนี้มีผีมันผีทำไมมันไม่มากลางวันมันมาเฉพาะกลางคืนถามก็ไปอ้าวผีอ่ะมันกลัวแสงอาทิตย์กลัวไฟไหม้แล้วใครบอกเราว่าผีมันกลัวแสงอาทิตย์เราดูหนังอะไรไม่ว่าเกินไปมั้งหนังอะไรวะหนังผีที่ว่ามันโดนแสงอาทิตย์ไม่ได้แดกคิวล่าพอโดนดักล่าไฟไหม้แฟบต้องรีบกลับให้ดันก่อนสว่างไปพอตกกลางคืนเลยสร้างอ่ะมันไม่ใช่ว่ามีอยู่ตรงนั้นจริงๆแต่ถ้ามันมีอยู่จริงๆก็คือมันเป็นแค่ภพภูมิของเปรตภพภูมิที่ตามองไม่เห็นค่ะแล้วทีนี้พอเดินจงกรมไปอะค่ะความรู้สึกว่ารู้สึกเราเดินคนเดียวมั่นใจสูงเดินได้ไปไม่ถึงครึ่งแค่เซนหนึ่งส่วนสี่อะค่ะมีความรู้สึกว่ามีคนเดินตามหลังมาโอ้ดีใจแล้วก็หันไปเอ๊ะไม่มีใครเลย แล้วตรงนั้นก็มันก็มืดๆมีไฟเป็นหย่อมๆโอ้ใจมันปรุงสวดทั้งสัมมาอรหังเมตตาคุณนางอรหังเมตตาแล้วก็เดินพุทโธไปเรื่อยๆๆแล้วก็ยังหันไปอีกก็เหมือนก็มีคนตามมาอีกก็เลยไม่เป็นไรแล้วก็พุทโธไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆพอเห็นถึงมุมโน้นปั๊บหันไปดูไม่มีใครแล้วก็เลยคิดว่าเราปรุงอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกก็เลยว่ามันรู้สึกมันใจมันแน่นว่าเมื่อไหร่มันจะถึงรู้สึกระยะทางมันไกลมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยรู้ว่าโอ้ใจเวลาคนกลัวจริงๆมันเป็นแบบนี้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่อคืนได้เดินจงกรมนะคะเดินจงกรมอีกหลายรอบเลยความรู้สึกว่าเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นมาในความคิดนะคะแล้วก็มองแล้วก็มันก็หายไปแล้วก็พยายามมองดูว่ามันเกิดคล้ายๆกับว่าความคิดอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองดูเฉยๆมองดูเฉยๆแล้วก็มีอีกเรื่องนึงเรียนกราบหลวงตาเมื่อคืนเนี้ยค่ะนอนพอหลังจากเดินแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยก็นอนแล้วไม่ทราบว่าทุกขณะที่ตื่นนะคะสวดมนต์ตลอดเวลาเลยไม่ว่าตื่นกี่รอบก็จะสวดมนต์ก็ยังแปลกใจว่าทำไมเราสวดมนต์แล้วก็พอตื่นขึ้นมาใจเราก็ยังสวดมนต์ต่อได้ตลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาไม่ทราบเป็นเพราะว่าเราปรุงขึ้นมาหรือเปล่าแต่ว่าตื่นขึ้นมาก็สวดในฝันเราก็ยังสวดอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คงเกี่ยวเนื่องมาจากกรณีที่หนึ่งที่เรากลัวผีนะไม่กลัวผีนี่มันของอาทิตย์ที่แล้วก็เป็นไรแล้วกันนี้ก็สวดมนต์จะได้ไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็กราบหลวงตาอีกเรื่องนึงว่าไม่ทราบว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะในฝันว่าลูกสาวคนเล็กอะฮะอิปอะฮะมาขอบวชใจมันกังวลนะเด้แต่ในใจว่าเอ๊ะมาบวชทำไมงานเราไม่มีใครมาช่วยอันนี้จะบาปไหมคะหลวงตาไม่ได้บาปละใจมันกังวลหรือคะเพราะว่าอ้อมก็มาบวชแล้วคนหนึ่งอะใช่แล้วคนกลางก็ไปทำธุรกิจด้วยคนกลางก็ไปทำธุรกิจที่อื่นเรามีลูก3คนตอนนี้ก็กลัวว่าคนเล็กอิบก็จะมาบวชเพราะฉะนั้นเรากังวลอยู่ในจิตเลยไปฝันอ๋อเพราะว่ากลัวเดี๋ยวไม่มีใครมาช่วยแต่ว่ากลัวบาปกลัวตัวเองบาปอะฮะไม่เป็นไม่เป็นจ้าก็เลยมาส่งการบ้านหลวงตาท่านนี้ค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะมันก็คือหลงไปตามความคิดปรุงแต่งในปัจจุบันขณะหลงเรื่องผีเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องฝัน
ลัวลูกกังวลวิตกกังวลลูกจะมาบวชเหมือนพี่สาวแล้วเราจะไม่มีคนทำงานเลยแล้วก็กลัวลูกจะหนีมาบวชแล้วก็มันก็ฝัดไปตัดลงไปตามความคิดตรงแต่งโยมต้องปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ตามทุกนัยยบทเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีจำเป็นต้องใช้สมองคิดเรื่องอะไรมากมายทำงานในตอนนั้นเราก็ให้รู้ลมหายใจเข้าออกให้สติสัมปชัญญะเนี่ยระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกตามความเป็นจริงหลังจากที่อธิษฐานจิตทำพลังลมปานเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ต่อเลยต่อคือให้มีสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมระลึกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกตามความเป็นจริงระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกตามความเป็นจริงตรงขณะก็คือว่าคำว่าระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกตามความเป็นจริงปล่อยให้ลมหายใจเคลื่อนไหวลมหายใจเคลื่อนไหวแต่ธรรมชาติรู้เนี่ยไม่ปรากฏลมหายใจเคลื่อนไหวตามความเป็นจริงแต่ธรรมชาติรู้ลมหายใจไม่ปรากฏแต่ลมหายใจเคลื่อนไหวตามเกิดดับตามความเป็นจริงพอรู้ลมได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยไม่มีผู้ไปกดข่มบังคับแทรกแซงผักสายดิ้นรนไปยุ่งวุ่นวายกับลมหายใจแล้วเข้าออกแล้วเนี่ยเพียงแต่ว่ามีสติสัมปชัญญะระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกตามความเป็นจริงเนี่ยก็รู้ไปอย่างนี้เนี่ยและในขณะที่มีสติสัมปชัญญะระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกตามความเป็นจริงเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยภายในเราจะรู้สึกว่าภายในร่างกายจิตใจของเราเนี่ยภายในจิตใจของเราก็จะมีความคิดนึกตอมปรุงแต่งพูดพากวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยคิดถึงนั่นคิดอย่างนี้คิดถึงเรื่องลูกคนนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดนู่นคิดนี่ตลอดเวลาเขาก็จะคิดบางทีก็คิดคำสวดมนต์ขึ้นมาเนี่ยที่วันสวดมนต์ขึ้นเองอ่ะคือไม่ว่าเขาจะคิดอะไรก็ตามจะคิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดกุศลอกุศลคิดถึงคนที่รักคนที่ชังคิดถึงเรื่องที่รักเรื่องที่ชังหรือเรื่องที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ตามไม่ว่าจะคิดถึงเรื่องอะไรก็ตามให้สักแต่ว่ารู้ความคิดไม่เข้าไปกดข่มบังคับดิ้นรนผลักไสไหลไปตามความคิดให้สักแต่ว่ารู้ความคิดมันจะสามารถสักแต่ว่ารู้ความคิดทุกปัจจัยขณะได้ก็จะต้องมีสติสัมปชัญญะให้มีหลักใจไว้คือลมหายใจเข้าออกระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกไว้ไม่ให้หลุดจากรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วก็ทิ้งลมหายใจเข้าออกแล้วก็ไหลไปตามความคิดจะต้องไม่สติสัมปชัญญะที่ระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกทุกปัจจัยขณะต้องไม่ทิ้งเลยไม่ทิ้งการระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกตามความเป็นจริงทุกปัจจัยขณะและในขณะที่มีสติสัมปชัญญะรู้ลมหายใจเข้าออกทุกปัจจุบันขณะเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยภายในกายภายในใจเราภายในตัวเราเนี่ยที่ไปรู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในขณะนั้นในขณะนั้นถ้าเรานั่งสมาธิหลับตาอยู่แต่หูไม่ได้ยินเสียงอยู่ได้ยินเสียงอะไรหรือว่าคิดตึกเอาความจำมาคิดปรุงแต่งเพราะว่าประตูใจมันเอาความจำมาคิดปรุงแต่งจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวจำพ่อแม่พี่น้องจำสามีภรรยาจำลูกหลานได้จำธุรกิจได้เราก็จะมาคิดปรุงแต่งเพราะตอนนั้นอะประตูตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเรานั่งสมาธิอยู่เราไม่ได้ไปเปิดกระทบการสัมผัสแต่มันจะเหลือแต่ประตูเดียวคือประตูใจประตูใจมันจะเอาแต่สัญญาขึ้นมาคิดปรุงแต่งเอาความจำอะจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวจำธรรมอารมณ์จำอารมณ์มาแล้วก็เอามาคิดปรุงแต่งตามความจำเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะคิดยังไงนะอย่าห้ามนะอย่ากดข่มบังคับดิ้นรนผักสายแทรกแซงอยากให้เป็นไปอย่างไรอย่าไปอยากให้สงบหรือไม่สงบอย่าไปอยากให้สงบอยากให้ไม่สงบอยากให้ไอ้ที่มันไม่สงบให้มันสงบอยากให้ความไม่สงบมันหายไปแล้วก็อยากให้สงบอย่างเงี้ยไม่ต้องมีความอยากอะไรในรู้ไปเรื่อยแค่รับรู้ตามความเป็นจริงอย่าไปหวังว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงให้รับรู้อยู่ในแต่ในปัจจุบันขณะอย่าไปคาดหมายว่าอนาคตจะเป็นยังไงให้รู้เนี่ยรู้ลมหายใจเข้าออกตามความเป็นจริงทุกปัจจุบันสติสัมปชัญญะที่ระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยไม่ขาดวรรคขาดตอนไม่ว่าภายในจิตใจเราเนี่ยจะมีความคิดอารมณ์อย่างไรก็ตามไม่เห็นอยู่รู้อยู่แต่ไม่เคยหลงไปเลยไม่หลงไม่ใช่ว่าละสติสัมปชัญญะละความรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วก็ไปรู้แต่จิตอย่างเดียวนะอันนี้ผิดนะถ้าเมื่อไหร่ที่ละสติสัมปชัญญะที่รู้ระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยแล้วไปรู้จิตที่คิดนึกตอนปรุงแต่งอย่างเดียวอันนี้จะมันจะสะกดจิตให้มันนิ่งเฉยไม่ใช่งั้นก็ไหลไปตามความคิดเลยไอ้ตรงนี้ต้องสำคัญอันนี้สำคัญมากในที่พูดเนี่ยคือสติสัมปชัญญะต้องระลึกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกตามความเป็นจริงในขณะนั้นนะภายในร่างกายภายในใจเราเนี่ยมันเหมือนภายในตัวเราเนี่ยมีความคิดตึกตองปรุงแต่งมีกิริยามีพฤติกรรมของจิตยังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลไม่ว่าจะเป็นบุญเป็นบาปเป็นถูกใจเราไม่ถูกใจก็ให้แค่รับรู้รับทราบเขาแต่ไม่ละจากลมหายใจเข้าออกไปยุ่งวุ่นวายกับเขาเลยเหมือนกับว่า
งานที่รู้ลมหายใจก็ออกตามความเป็นจริงเนี่ยคืองานหลักของชีวิตความรู้สึกนึกคิดอารมณ์จะสบายใจไม่สบายใจจะถูกใจไม่ถูกใจอ่ะเหมือนกับแขกขาจรที่มากวักมือเรียกหน้าบ้านแต่เรากำลังรู้ลมหายใจเขาออกตามความเป็นจริงอยู่ในบ้านเป็นงานสำคัญของชีวิตเดี๋ยวแขกก็ผัดหน้าจรมากวักมือเรียกที่หน้าบ้านเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆเนี่ยถูกใจไม่ถูกใจบ้างพอใจไม่พอใจบ้างคนรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างเนี่ยมาเรียกทำให้เราถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเนี่ยเราก็ไม่ออกไปเลยไม่รู้กูรู้ลมหายใจก็ออกไม่ละการรู้ลมหายใจก็ออกแล้วไปยุ่งวุ่นวายกับเขาไปไล่เขาบ้างหรือหลงไปกับเขาบ้างเขามาชวนแล้วก็ไปกับเขาแต่ไม่ชอบใจก็พยายามไปไล่เขาบ้างทั้งไม่ไปหลงติดไปกับเขาแล้วก็ไม่ไปไล่เขาได้แต่รู้ลมหายใจเขาออกตามความเป็นจริงเขาจะมาตะโกนเรียกที่หน้าบ้านอย่างไรก็ตามก็แค่รับรู้รับทราบเพราะว่าหูในการรับรู้ประสาทสัมผัสทางประตูใจมันก็ยังรับรู้อยู่ประตูหูก็ยังได้ยินอยู่ขณะเราหลับตาว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นได้ยินเสียงอะไรแต่ก็แค่รับรู้รับทราบว่ามีใครมาเรียกหน้าบ้านเหมือนกิริยาอาการทุกอาการในปัจจุบันขณะมาเรียกที่หน้าบ้านแต่จะเรียกยังไงก็ได้ยินอยู่เหมือนว่ามันรู้อยู่ใจอะประตูใจมันก็รู้อยู่ว่าใครมาเรียกหน้าบ้านรู้อาการเนี่ยเหมือนรู้ว่ามีแขกมาเรียกหน้าบ้านเรียกว่าขาจรมาเรียกหน้าบ้านแต่งานหลักของเราอย่าทิ้งรู้อยู่แต่อย่าทิ้งการระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกตามความเป็นจริงเข้าใจไหมได้อธิบายกลับมาที่ตรงนี้สำคัญที่สุดหมอนุสนเนี่ยถ้าหมอนุสนกับแฟนโน้เนี่ยถ้าเข้าใจตรงนี้มันก็จะปฏิบัติไม่ผิดตอนนี้มันยังปฏิบัติไม่ถูกอยู่เพราะว่ามันไปตั้งเป้าว่าตอนนี้ผมยังไม่ทำวิปัสสนาไม่อะไรผมเอาแค่สมถะให้มันสงบก่อนอย่างเงี้ยจะไปกี่ปีกี่ชาติก็มันก็ไม่ไปยังไงเพราะว่ามันก็ทำสงบบ้างไม่สงบบ้างแต่ความยึดติดยึดถือมีความทุกข์วุ่นวายในเรื่องครอบครัวมันไม่ได้หายไปจากใจเราเห็นเนี่ยมันต้องสักตะวันรู้ว่าในใจอ่ะอย่างเช่นเนี้ยหมอเขายังยอมรับเลยว่าเขาระลึกถึงสามีเขาทุก2นาทีอย่างเงี้ยเขากล้าหาญชันใจนะคนอย่างเงี้ยเออระลึกถึงสามีทุก2นาทีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราจะไปหลอกลวงตัวเองไม่ได้เราระลึกเราคิดถึงก็คิดถึงเราก็รู้อยู่แต่สติสัมปชัญญะระลึกรู้ลมหายใจก็ออกตามความเป็นจริงอ่ะอย่าทิ้งแม้แต่จะคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงสามีทุก2นาทีคิดถึงภรรยาทุก2นาทีคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็อย่าทิ้งการระลึกรู้ลมหายใจเขาออกไปก็ระลึกรู้อยู่แล้วก็รับรู้รับทราบว่าเขาคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นคิดถึงสามีทุก2นาทีก็ช่างเขาเหอะคิดถึงภรรยาทุกนาทีก็ช่างเหอะแต่ก็เหมือนกับว่าความคิดถึงกันนะเหมือนมีแขกขาจรมาเรียกหน้าบ้านแต่งานหลักของชีวิตเราที่จะสิ้นภพชาติคืองานระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกตามความเป็นจริงเรียกว่าอานาปานสติเป็นยอดมงกุฎกรรมฐานที่พระเจ้าให้ไว้อ้าวเข้าใจป่ะไหนพูดก่อนสิหมายถึงว่าอย่างเช่นเวลานั่งสมาธิอย่างนี้ได้ไหมคะหลวงตายกตัวอย่างนั่งสมาธิหรือเดินไปเดินมาก็ได้หรือว่าจะนั่งเราอายุมากแล้วนั่งเก้าอี้อย่างนี้ก็ได้เนี่ยไม่ต้องไปนั่งหลับตาก็ได้นั่งลึกรู้อย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงมันไม่ได้เกี่ยวลูกตาแต่แค่ปิดตาถ้าเพราะว่าเดี๋ยวตาไปมองนู่นมองนี่เออแต่ถ้าเราไม่ปิดลูกตาเราก็ไม่ได้ไปมองนู่นมองนี่ก็ไม่เป็นไรนั่งอย่างเช่นนั่งในศาลาเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปตาไปมองดูกิเลสยกเว้นแต่พวกมันรู้ลมหายใจเขาออกไม่กี่นาทีไปคว้าโทรศัพท์มือถือมาเล่นแล้วไอ้นี่มันไม่ได้เรื่องปฏิบัติไม่ไปยังไงค่ะหมายถึงว่าเวลานั่งอย่างเช่นนั่งสมาธิหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลานั่งเนี้ยเราทำใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมีสิ่งอะไรเข้ามาไม่มีทำใจนะทำใจมันปรุงแต่งอ๋อหมายถึงว่าเราเวลานั่งสมาธิดูลมหายใจพุทโธเพราะชอบดูลมหายใจพุทโธนั่นแหละถูกแล้วค่ะแล้วเวลามีอะไรมันแป๊บนึงเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแต่ไม่ได้ปัดทิ้งนะคะก็ดูแล้วก็สังเกตว่ามันเกิดขึ้นไม่ต้องไปพยายามดูเขาหรอกธรรมชาติรู้มันจะรับรู้รับทราบเองว่าอะไรเป็นอะไรค่ะพอมีอะไรแวบเข้ามาก็รับรู้รับทราบเองเหมือนกับคล้ายๆเงี้ยไอ้เรานั่งอยู่ในศาลาเนี่ยนั่งลืมตาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทระลึกรู้อยู่เนาะไม่ขาดวรรคขาดตอนเสียงใครทับของตกเดินไปเดินมาในศาลาเข้ามาในศาลาเราก็นั่งรู้ลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทตามความเป็นจริงอยู่นะนะใครเดินเข้าเดินออกมาหยิบของในศาลาใครมาเดินจงกรมในศาลาอะไรเนี่ยหรือใครมาคุยอะไรกันในศาลาเราก็ไม่ต้องไปตั้งใจรู้เขาหรอกมันไม่ต้องไปตั้งใจรู้เป็นธรรมชาติรู้ขึ้นมาเองไงว่าเนี่ยมีใครเดินเข้าเดินออกในศาลาแล้วใครมานั่งคุยกันในศาลาเนี่ยเราก็รู้ลมหายใจเข้าออกไปตามความเป็นจริงตอนนี้เวลาขณะที่เรารู้ลมหายใจเขาออกตามความเป็นจริงอ่ะสติไม่ใช่เราไปรู้คือสติอ่ะสติสัมปชัญญะระลึกรู้ลมหายใจเขาออกตามความเป็นจริงอ่ะขณะนั้นเนี่ย
มันเช่นในใจอ่ะไปบ่นเขาพวกที่เดินเข้ามาในศาลาเด็กมาจับมาทำเวิร์กช็อปมาจับกลุ่มคุยกันในศาลาภายในใจเนี่ยก็ไปนึกตำหนินึกว่าเขานึกหงุดหงิดอะไรเขาเนี่ยก็ไม่ได้ไปกดข่มบังคับแทรกแซงที่หล่นผักสายจะไปบังคับให้เขาคิดตึกตอบปรุงแต่งนะก็แค่รับรู้รับทราบว่าภายในจิตใจไปบ่นเขาไปหงุดหงิดไปรำคาญเขาก็แค่สักแต่ว่ารับรู้รับทราบโดยที่ไม่ทิ้งลมหายใจเขาไปยุ่งวุ่นวายกับความปรุงแต่งหรือไปบีบบังคับว่าไม่ให้ไปคิดตึกตอบปรุงแต่งเรื่องอื่นไม่ให้ไปคิดว่าเขาตำหนิเขาอะไรคือมันจะคิดยังไงให้อิสระ 100% แต่ไม่ทิ้งสติสัมปชัญญะระลึกรู้ลมหายใจเขาออกไปเลยได้ธรรมชาติเขารู้เองว่ารับรู้รับทราบเองว่าใครเดินไปเดินมาในศาลาใครมาคุยอะไรในศาลาในใจคิดอะไรขึ้นมาเขาเรารู้รับทราบเองไม่ใช่ว่าเราต้องเอาตัวเราเนี่ยไปคอยรู้ไว้ค่ะเข้าใจเนาะเข้าใจค่ะหมายถึงว่ามองให้เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาเวลาอะไรเข้ามาก็โอเคก็แค่รับรู้แล้วก็อยู่กับลมหายใจเราตลอดเวลาพุทโธไม่ว่าสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าเห็นหรือว่าอะไรนะคะก็จะปฏิบัติอย่างนี้ตลอดว่าเอออะไรสมมุติมีคนเดินผ่านมาอ่ะแค่แต่ว่าถามว่ามองไม่มองมองแล้วก็โอเคมันแค่มองแล้วเราก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็อยู่ในกับพุทโธพุทโธที่ปฏิบัตินะลองฝึกใหม่นะคือไม่ต้องมองเขาอ๋อมันแค่เห็นแค่หางตาไอ้ที่หันไปมองเขาแสดงว่ามันหลุดแล้วหลุดจากรู้ลมหายใจเขาออกแต่ไม่ใช่ว่าบังคับไม่ให้มองค่ะค่ะแต่บอกว่าโอ้ก็ใครเดินไปขับมาก็หันไปมองเขาอยู่ก็หันไปมองคนนู้นมองคนนี้มองคนนี้อันนี้มันหลุดจากลมหายใจเข้าออกไปไม่รู้ตัวคือระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกมันลืมแล้ว คือตอนนี้เอาใหม่คือไม่ต้องหันไปมองแต่ไม่ใช่บังคับว่าไม่ต้องมองแต่มันก็จะรู้เองไงใครเดินไปเดินมาอันนี้ไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่ตาหูจมูกนี้กายใจภายนอก5ประตูนะไม่ใช่ว่าแค่เฉพาะภายนอก5ประตูโดยเฉพาะประตูใจมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรก็เหมือนกับการรับรู้ใครเดินไปมามีกิริยาการอะไรก็สักแต่รับรู้ตามความเป็นจริงไม่ว่าจะอาการนั้นเนี่ยมีความคิดมีอารมณ์มีความรู้สึกยังไงถูกใจไม่ถูกใจก็แค่รับรู้รับทราบโดยไม่ต้องทิ้งการระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วไปมองเขาไปมองความคิดไปมองดูอารมณ์ไปมองอาการไปยุ่งวุ่นวายกับอาการหรือไปพยายามจะบีบบังคับให้เขาคิดไม่มีอารมณ์ไม่มีอาการคือเขาคิดปรุงแต่งไงมีความรู้สึกมีอาการยังไงอ่ะปล่อยเขาเลยตามความเป็นจริงอย่างเป็นอิสระแต่ขออย่างเดียวไม่ต้องไปมองเขาหรอกความคิดนึกต้องปรุงแต่งเนี่ยให้มีสติสัมปชัญญะระลึกรู้ลมหายใจเขาออกเดี๋ยวธรรมชาติรู้เขารู้เองว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจสบายใจไม่สบายใจคิดดูคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดกุศลอกุศลมีความไปตำหนิเพ่งโทษหรือเป็นกิริยาอะไรไม่หลงไปเลยเหตุที่ไม่หลงไปได้ก็เพราะว่ามันมีสติสัมปชัญญะระลึกรู้ลมหายใจเขาออกตามความเป็นจริงหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทมันไม่ทิ้งสติสัมปชัญญะระลึกรู้ลมหายใจเขาออกแล้วก็ไปกับความคิดอารมณ์ลงไปกับความคิดอารมณ์คือไหลไปจริงๆหรือว่าไปดิ้นรนผักใสเขาพยายามกดข่มบังคับแตกแซงผักใสพยายามบังคับให้คิดถึงไอ้อย่างเงี้ยทุกตายเลยเข้าใจเนาะเข้าใจค่ะเออต่อแล้วว่าถ้าถามต่อไปถามว่าแล้วมันจะสิ้นสุดตรงไหนนิพพานตรงไหนนิพพานตรงที่ว่าเออถ้าเมื่อภายนอกก็ไม่ติดไปภายในก็ไม่หลงติดไปถ้าประตูภายนอก5ประตูภายใน1ประตูคือประตูใจไม่หลงติดไปกับอะไรเลยไม่ไปกดข่มบังคับแทรกแซงผักสายไม่หลงติดไปกับอะไรรู้แก่ใจแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องใช้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทเป็นหลักใจเป็นเครื่องช่วยไว้อันนั้นถึงจะพ้นทุกข์จริงๆแต่ตอนที่ใช้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทเป็นหลักใจเนี่ยมันยังไม่แน่ใจว่าขณะจิตนั้นเนี่ยมันจะเวลาทิ้งสติสัมปชัญญะระลึกรู้ลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วมันจะไหลมั้ยไหลไปตามทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมั้ยไหลไปตามความคิดอารมณ์มั้ยถ้าไม่มีหลักใจแล้วไม่ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกปัจจุบันขณะได้แต่มีสติสัมปชัญญะโดยที่เราไปตั้งสตินะเป็นสติของใจสมาธิของใจเป็นปัญญาของใจที่เป็นธาตุรู้มารวมกันสติสมาธิปัญญารวมที่ใจที่ได้แต่รู้ว่าเออรับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีหลงไหลไปแล้วก็ไม่พยายามกดข่มบังคับไม่ให้ไหลไปอันเนี้ยพอมันรู้แก่ใจแล้วเขาก็อยู่กับรู้แก่ใจเนี่ยว่าไม่หลงแล้วทุกปัจจุบันน่ะไม่หลงไปทางไม่หลงรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมอารมณ์ไม่หลงกับกิริยาการของจิตอาการของใจไม่หลงไปตามความคิดอารมณ์ไม่หลงไปแทรกแซงกดข่มบังคับบีบบังคับดิ้นรนผักใสไม่หลงให้ไหลไปได้แต่รับรู้รับทราบตามความเป็นจริงทุกปัจจุบันโดยที่ไม่มีตัวตนของผู้เข้าไปกดข่มบังคับแทรกแซงผักใสไม่มีตัวตนของผู้เข้าไปเสวยเข้าไปยึดมั่นถือมั่นก็รู้แล้วรู้แจ้งแก่ใจว่าสิ้นกิเลสพ้นทุกข์แล้วนิพพานแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบชาติหน้าใหม่ไม่มีพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านอยู่กับรู้อยู่นี้
รู้แจ้งแก่ใจอย่างนี้ท่านก็จะทิ้งมันจะทิ้งไปเองไม่ใช่เราทิ้งใจอ่ะมันก็จะทิ้งเครื่องล่อเครื่องหลักใจไปเองคือหายใจรู้ลมหายใจเข้าออกพุทหายใจออกโทก็จะถูกทิ้งไปเองเหลือแต่อยู่กับรู้ความจริงรู้ว่ารู้ความจริงอะไรก็รู้ว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ความคิดอารมณ์มันไม่มีค่าต่อใจมันไม่ได้ไหลมันไม่สับมันไม่ได้เข้ามาสู่ใจเลยมันใจมันเหมือนเป็นความว่างของธรรมชาติของจักรวาลความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ความคิดอารมณ์ทุกปัจจุบันอ่ะเหมือนเขายิงขีปนาวุธที่มีความแรงความเร็วสูงบินผ่านไปในใจที่เป็นอวกาศแห่งจิตเดิมแท้ไม่ติดไม่กระทบอะไรเลยนั่นแน่คือธรรมชาติของนิพพานใจนั่นแน่แต่เวลานั่งสมาธินะคะหลวงตาก็อยู่กับลมพุทโธพุทโธพุทโธไปสักระยะหนึ่งแล้วพุทโธมันจะหายไปค่ะหลวงตาก็เหลือแต่แค่ความว่างเฉยๆแต่ว่าตอนนั้นที่ถามหลวงตาเรียนถามหลวงตาบอกว่าให้ดูกายตัวเองก็ดูอสุภะตัวเองก็จะน้อมเข้ามาดูก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆๆอ่ะค่ะหลวงตาก็ได้แล้วก็ที่สุดแล้วก็มันพิจารณากายตอนนี้ก็ไม่สนใจอะไรเมื่อเราเนี่ยลมหายใจมันหายไปเลยแล้วก็ใจมันสงบเป็นแต่ความว่างเราก็ไปติดไม่เพื่อไม่ให้ติดความว่างนั้นก็มาพิจารณากายมันจะได้ไปติดในความว่างกายเน่าตายเน่าเปื่อยผุพังเนาะหลายอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายอย่างนี้มันก็จะไม่หลงไปยึดถือความว่างไม่ติดอยู่ในความว่างความนิ่งความเฉยความสงบไม่งั้นนะถ้าไม่พลิกมาพิจารณากายมันจะติดอยู่ในความนิ่งความเฉยความสงบพอพลิกหมายถึงว่าหลุดออกมาจากพอลมหายใจเข้าออกมันหายไปเหลือแต่ความว่างก็มาเอาพอมันว่างแล้วอย่าไปกวนมันตอนนั้นน่ะปล่อยให้มันสงบอยู่ในความว่างนั่นแหละจนนานจนกระทั่งมันเริ่มจะถอนขึ้นมาเริ่มจะถอนมาเป็นปกติก็พิจารณากายต่อเลยเพราะตอนนั้นที่เคยเรียนหลวงตาเมื่อตอนมกราที่เล่าให้เรียนหลวงตาฟังว่าได้นั่งสมาธิแล้วก็ความรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยเบาที่เคยเล่าให้หลวงตาฟังแล้วก็ยังจับที่นอนตัวเองที่เรานั่งสมาธิว่าทำไมเราตัวเบาเหมือนกับเราเหาะได้จะล้มไหมเรามีตัวหรือเปล่าทำไมร่างกายเราหายไปไหนที่เคยเล่าให้หลวงตาฟังอะฮะแล้วก็เล่าหลวงตาฟังว่าแล้วจะไปต่อยังไงเห็นแต่ความว่างเฉยๆแต่หลวงตาก็เมตตาบอกว่าให้ดูกายอสุภะอะค่ะก็ตอนนี้ก็เลยทำต่อเนื่องกันมาก็ถูกต้องแล้วไม่งั้นเราจะติดอยู่ในความเบาความว่างความสงบความนิ่งเฉยอย่างนั้นที่หลายคนตอนนี้ติดเยอะแยะหมดเลยติดอยู่ตรงนี้เพราะว่าไม่มาพิจารณากายแต่ตอนที่สงบเบาว่างนั้นห้ามรบกวนเขานะให้มันอยู่ในความนิ่งความสงบความว่างนานเท่านานแต่ในความนิ่งความสงบความว่างเป็นเวทนามันจะสงบนิ่งว่างไงก็ตามเป็นเวทนาเวทนาเป็นขันธ์ที่สองขันธ์ห้าเป็นนิจังทุกขังอนัตตาเขาก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันค่อยๆหาจากความสงบกลับคืนมาเป็นความปกติไอ้การที่ไอ้ความนิ่งความว่างความสงบมันหายไปอันนี้มันไม่ใช่ว่าผิดปกติอันนี้คือธรรมชาตินะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของนิจังทุกขังอนัตตาไม่มีสิ่งใดตั้งอยู่ได้เที่ยงแท้ก็มันจะคืนเป็นปกติไอ้ตอนที่มันนิ่งว่างสงบเงียบสงัดเนี่ยอย่าไปกวนเขาอ๋อไม่คือแสดงว่าโยมเข้าใจผิดพอถึงอารมณ์ว่างปั๊บอย่างเงี้ยรีบดูกายเลยไม่ได้ปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติใช่ใช่ห้ามรบกวนอ๋อต้องห้ามรบกวนต้องดูต้องอยู่นิ่งเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ใช่คือตอนนั้นเนี่ยจิตเขาเนี่ยเขามีความสงบละเอียดลึกเปรียบเหมือนเด็กน้อยที่นอนหลับเด็กน้อยที่กำลังนอนหลับอยู่ห้ามไปกวนไปกวนแล้วตื่นมาเนี่ยเหมือนกับว่าตอนเช้าเขาอุ้มลูกมาใส่บาตรอะเด็กมันก็งอแงคือเด็กมันนอนไม่เต็มตาแล้วงอแงจิตเนี่ยเหมือนเด็กเหมือนเด็กน้อยพอมันนอนไม่เต็มตาไปล้วงเอาขึ้นมามันงองแงงองแงตื่นขึ้นมาแล้วมันงองแงเพราะมันไปล้วงรีบเอามาทำงานพิจารณากายมันยังไม่พร้อมจะไม่อยู่ในกายมันอยู่ในความสงบมันงองแงพอตื่นมาแล้วงองแงลวนตีลวนอันนี้ก็ต้องให้เขาอยู่ในความสงบเท่าที่เขาสงบอย่างนั้นแหละแล้วก็เราก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะนิ่งเฉยเบาว่างสว่างสงบขนาดไหนมันเป็นเวทนาขันมันเป็นเวทนาขันอันเนี้ยก็ไม่มันจะตกอยู่ใต้ธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตามันจะไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วก็เราก็จะเห็นสัจธรรมความจริงว่าเวทนาไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงมันอยู่ในหมวดของสติปัฏฐาน4กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเนี่ยเวทนาในเวทนาก็คือเนี่ยเวทนาไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงเนี่ยเวทนาเห็นเวทนาในสติปัฏฐาน4เนี่ยทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่จะบรรลุนิพพานได้คือสติปัฏฐาน4พิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงการที่จิตใจเนี่ยมีความสงบนิ่งเงียบสงัดว่างเปล่าอย่างเงี้ย
ก็ปล่อยเขาเป็นเช่นนั้นแหละอย่าไปกวนเขาเหมือนเด็กเด็กน้อยนอนหลับอ่ะปล่อยให้เขานอนเต็มตาอย่ากวนแต่ยังไงก็จะคนเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นคนโตแม้แต่เรานอนหลับไปนานขนาดไหนเมื่อมันเต็มอิ่มแล้วมันก็ต้องตื่นไม่มีมันเป็นนิจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่นอนหลับเต็มอิ่มแล้วไม่ตื่นเพียงแต่ว่ามันตื่นมาในร่างเก่าหรือร่างใหม่ตายตื่นร่างใหม่ก็ตายแต่มันต้องตื่นมันไม่มีหรอกสงบเงียบสงัดว่างเปล่าแล้วไม่ตื่นบางคนเนี่ยพอเงียบเงียบสงบสงัดว่างเปล่ามันหายไปร้องห่มร้องไห้ฟูมฟายอยู่นั่นแหละมาวอยวายวอยวายอยู่นั่นแหละอันนี้มันผิดนั่นก็จะผิดเพราะนิ่งเงียบสงบว่างเปล่ายังไงมันเป็นเวทนามันเป็นเวทนามันถูกใจเราไงว่าความเงียบสงบสงัดไปทั้งโลกธาตุมันถูกใจเรามันเลยเป็นสุขเวทนาถ้าไม่ถูกใจเราเป็นทุกเวทนาถ้าไปถึงขั้นถูกใจเราไม่ถูกใจเราแต่เราหลงเราก็หลงเพลินไปไอ้อย่างนี้ก็เป็นอทุกขมสุขเวทนา คือเป็นโมหะถ้าถูกใจเราแล้วติดไปก็เป็นราคะเป็นความโลภถ้าเป็นฝ่ายไม่พอใจหงุดหงิดมันเราก็เป็นโทษฝ่ายโทสะพยาบาทถ้าเป็นความหลงเพลินใจไปมันไม่ได้ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจแต่ก็หลงเพลินไปสติขาดเมื่อยลอยไปเรื่อยฟุ้งซ่านอันนี้เป็นโมหะนั้นกิเลสมันก็มีราคะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงนี่แหละแต่เนี้ยเราก็ไม่ต้องไปกวนเขาสงบแล้วมันเป็นเวทนามันเป็นอาการที่ถูกใจแต่ถ้ามันเงียบสงบเป็นสงัดไปทั้งโลกธาตุไม่มีผู้ยึดติดยึดถืออันนั้นนิพพานไปเลยแต่ถ้าพึงพอใจความเงียบสงบสงัดนั้นอันเนี้ยหลงเลยเป็นอวิชชาปัจจะสักกะลาสักกะลาปัจจะวิญญาณังในปฏิจจสมุปบาทคือเป็นกิเลสตัณหาต่อความเงียบความสงบนั้นแต่ถ้ามันเงียบสงบสงัดแล้วไม่มีเห็นว่านี่เป็นเรื่องของจิตเนี่ยมันจะพักมันพักอยู่ในความสงบไม่ใช่เป็นเรื่องพิเศษอะไรจิตมันพักอยู่ในความสงบคือจะนอนเนี่ยเหมือนเรานอนแล้วบอกว่าตอนนอนกับตอนตื่นนี่ตอนนอนหลับดีกว่าตอนตื่นไม่ดีมันจริงไหมมันก็เป็นธรรมชาติแล้วตื่นมาทำงานใครมันจะนอนได้ตลอดชีวิตนอนตลอดชีวิตมันก็ไปตื่นอยู่ในร่างใหม่ตอนนี้การนอนการหลับจิตมันแน่ต้องพักพอจิตมันพักก็คือนอนนอนแล้วมันก็ต้องตื่นเนี่ยคืออนิจจังทุกขังอนัตตามันจะนอนตลอดไปอย่างเดียวก็ไม่ได้มันจะตื่นตลอดเวลาก็ไม่ได้มันก็ต้องพักเงี้ยแต่ตอนพักเราไม่รู้ว่าจิตมันพักเราก็จะตื่นตลอดมันก็เลยฟุ้งซ่านต้องไปกินยาเวลาพักก็ต้องพักคนเราแม่ไม่ใช่ทำงานทั้งวันไม่มีเวลาพักมันต้องนอนบ้างจิตมันก็จะพักวิธีพักของจิตก็คือต้องมีเครื่องล่อเนี่ยแล้วแต่ว่าอะไรเป็นเครื่องล่อพุทธเจ้าให้ไว้ถึง40กรรมฐานเนี่ยกรรมฐาน40ไปเปิดเอาพระไตรปิฎกก็อยู่ในพิจารณากายทั้งหมดเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยดิ้นก็เอามาอยู่ในร่างกายเราก็เอาอวัยวะในร่างกายเราที่เป็นของแข็งสักอย่างนึงก็มาบดดิ้นนึงก็เอามาเป็นเครื่องล่อได้น้ําก็น้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําลายเนี่ยน้ําปัสสาวะเนี่ยก็เอามาสักอย่างนึงน้ําก็เป็นน้ําเอาเป็นน้ําเนี่ยก็เป็นกสิณในร่างกายเราเนี่ยลมก็ลมหายใจเข้าออกลมตดลมเลอลมก็เอาลมมาสักอันนึงก็ลมหายใจนี่แน่แล้วก็ไฟก็คือความร้อนความอบอุ่นก็ไอ้มันอยู่ในร่างเรานี่แน่กสิณทั้งหมดอยู่ในร่างเรากสิณความว่างก็อากาศกสิณอาโลกสิณแสงสว่างก็ใจของเรานี่เองแหละค่ะตอนนี้เอาเนี่ยเป็นเครื่องล่อไว้พอมีเครื่องล่อแล้วว่าความฟุ้งซ่านนั้นไหนมันก็ค่อยน้อยลงน้อยลงน้อยลงมันก็สงบเงียบสงัดเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเนี่ยพอเงียบสงบสงัดเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติก็จะไปกวนเขาเพราะตอนนั้นมันพักโดยสมบูรณ์มันพักโดยสมบูรณ์ก็จะไปกวนเขาพอพักเสร็จแล้วคนเราก็ต้องตื่นจิตมันก็ต้องตื่นจากที่พักเสร็จแล้วก็พอมันตื่นมาแล้วก็พิจารณากายพิจารณากายให้เน่าเปื่อยผุพังความตายเน่าเปื่อยผุพังเอาเราตายในอนาคตข้างหน้ามาพิจารณาลงในปัจจุบันนี้ให้เห็นเป็นความจริงเช่นนั้นได้โดยเปรียบเทียบกับคนที่ตายไปแล้วเอามาพิจารณาที่ตัวเราอย่าพิจารณาที่คนอื่นแต่เอาคนอื่นที่ตายไปแล้วมาเปรียบเทียบให้เห็นว่าเราเนี่ยตายแล้วก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยเห็นได้จะพิจารณาไปเรื่อยนึกน้อมเป็นสัญญาไปก่อนจนกระทั่งมันเป็นจริงที่ใจไอ้การที่เราเนี่ยมันสงบตอนแรกเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยเอามาเป็นเครื่องล่อไว้พอสงบแล้วเนี่ยเรามันตื่นมาแล้วไม่ต้องไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอีกไม่ต้องไปพุทโธอีกตรงเนี้ยให้เข้าใจนะเนี่ยหมอทุศนไม่เข้าใจตรงนี้ปฏิบัติไปซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยหลายคนก็ไม่เข้าใจเนี่ยยายหนุ่มก็ไม่เข้าใจตรงนี้ปฏิบัติหลายคนก็ไม่เข้าใจนะปฏิบัติตรงเนี้ยคือตอนที่มันเนี่ยเราอะไรเป็นเครื่องล่อตอนนั้นใจเราสงบแล้วพอมันสงบแล้วจิตได้พักแล้วพอจิตมันได้พักไปแล้วเนี่ยเวลาพอมันตื่นขึ้นมามันเริ่มจะตื่นอ่ะมันเริ่มจะมีความคิดตึกตองปรุงแต่งตามปกติเนี่ยก็ให้จิตเขามีงานทำเลยอย่าไม่ต้องไปบริกรรมอีกให้จิตเขามีงานทำเพราะมันได้พักมาแล้วไงนอนมาแล้ว
นอนตื่นปุ๊บไม่ต้องตื่นมาต้องรีบทำงานทันทีพอจิตก็ตื่นมารีบทำงานมาพิจารณากายเลยกับพิจารณาจิตว่าไม่เที่ยงพิจารณากายก่อนเนี่ยร่างกายเนี่ยมันตายเน่าเปื่อยผุพังเอาคนที่ปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องเนี่ยที่ตายไปแล้วเน่าอืดเนี่ยเวลาตายแล้วยื่นมือออกมานอกผ้าให้เขาลดน้ำศพเรากอบโกยโกงกินมามากแต่สุดท้ายเนี่ยน้ำหยดเดียวก็เอาไปไม่ได้เพื่อสอนใจว่าเนี่ยมันขี้โลภขี้โกรธขี้หลงยังไงก็ตามสุดท้ายเอาอะไรไปไม่ได้เลยมากก็ได้ความโกรธความหลงความรักความชังน้ำหยดเดียวมาใส่มือก็ไปไม่ได้ทิ้งหลายไปหมดมันหน้าตุเรศจริงๆเลยไม่รู้จะลงติดยึดถือไปทำไมมันก็ว่าตัวเองสอนตัวเองเงี้ยมันก็ใจมันก็ค่อยๆปลงไปวางปลงไปวางปลงไปวางความหลงยึดบ้านถือบ้านไม่รู้จะยึดบ้านถือบ้านจะเป็นทุกข์ทำไมถ้ามันเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างนึงผัวที่รักมากเมียที่รักมากลูกหลานสุดท้ายก็กอดเขาไว้แน่นมือพอตายแล้วมือก็ล่วงพลอยไม่มีศพคนไหนกอดแล้วติดไปได้เพราะฉะนั้นศพคนไหนศพไหนก็ไม่สามารถกอดเอาผัวเมียลูกหลานกอดเอาที่ดินติดไปได้หรอกตายไปเลยแล้วก็มือก็แบมือออกมาก็รดน้ำศพเขาก็รดน้ำศพการเพื่อสอนว่าเนี่ยเวลาตายก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยแน่ตายเสร็จไปส่วนศพ7วันก็เปิดโลงมาโอ้โหเขาบอกว่าญาติพี่น้องก่อนจะใส่เตาเผาให้ญาติพี่น้องมาเปิดดูหน้าเป็นครั้งสุดท้ายโอ้โหไปดูแล้วเหม็นเน่าเลยก็อืดเขียวไปหมดแล้วตัวเอาสำลีอุดจมูกอุดไว้อะไรไม่ให้น้ำเหลืองไหลออกมาเหม็นไปหมดแล้วอืดเขียวแล้วซีดไปหมดแล้วเนี่ยพูดด้วยก็ไม่ได้แล้วไม่รับรู้อะไรแล้วเห็นไหมเนี่ยเราตายก็ต้องเป็นอย่างนี้แน่เราต้องเป็นอย่างนี้แน่เราก็ต้องเป็นอย่างนี้นึกน้อมอยู่อย่างนี้แน่ให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายแล้วก็ใส่เตาเผาไปเวลาเราไปงานศพก็ดูอย่าเพิ่งปิดเตาเร็วบอกขอดูหน่อยให้ไฟเผาอยู่กันเนี่ยดูไฟลุกเผาไหม้โชนแล้วก็เราก็เห็นว่าตัวเราก็ถูกไฟเผาอย่างนี้แน่ไหม้โชนต้องถูกเผาอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็เหลือแต่ขี้เถ้าทุลีแล้วก็ไปลอยน้ำหมดแล้วสุดท้ายขี้เถ้ากินเลยก็ไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยก็พิจารณาซ้ำๆๆๆๆพอจบแล้วก็พิจารณาอีกจบแล้วก็พิจารณาอีกเพื่อไม่ให้ไปติดหลงอยู่ในความนิ่งเงียบว่างสงบเบาสบายไม่งั้นก็ติดตายแล้วติดตายเนี่ยนั้นก็มาพิจารณาอย่างเงี้ยพิจารณาซ้ำๆๆจนโลกธาตุต่อเนื่องไม่ขาดสายจนมันสิ้นความยึดมั่นจิตปลงไปวางปลงไปวางมันระเบิดออกมาจากข้างในเลยมันระเบิดออกมาจากภายในเหมือนว่าข้างในมันระเบิดออกมาเลยไม่ใช่ว่าระเบิดจากข้างนอกเข้าไประเบิดออกมาจากข้างในสิ้นอวิชชาที่หลงยึดติดยึดถือร่างกายว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นของของเราแต่นี้พอไม่มีตัวซะแล้วเนี่ยมันง่ายแล้วตอนเนี้ยมันเห็นจิตเกิดดับเกิดดับเหมือนแสงเงี้ยห้อยเหมือนต่อมน้ำเหมือนพระอัญญตระภิกขุเนี่ยที่ท่านจะไปกราบทูลถามพุทธเจ้าแล้วเห็นน้ำจากชายคาตกมากระทบพื้นข้างล่างท่านก็เลยยืนอยู่ใต้คันธกุฎีพุทธเจ้าแล้วไม่ขึ้นไปทูลถามพุทธเจ้าเห็นน้ำฝนเนี่ยจากชายคาตกกระทบพื้นน้ำเกิดดับเกิดเองเกิดขึ้นมาเป็นต่อมน้ำแล้วแตกเกิดเป็นต่อมน้ำแล้วแตกเองเกิดเป็นต่อมน้ำแตกเองท่านเลยเห็นว่าจิตเนี่ยมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองในธรรมชาติที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของกันนั่นแหละนิพพานเลยที่จิตบ้านถือบ้านนิพพานเลยเนี่ยนี่ทางเดินนะไม่ใช่ว่าพอสงบแล้วอ้าวพอมันสงบแล้วเราก็ไปกวนมันรีบไปพิจารณาอันนี้ก็ผิดอีกนี่พอสงบแล้วก็อย่าไปกวนเงียบสงัดแล้วก็อย่าไปกวนแล้วก็พอมันเงียบสงัดเสร็จมันก็ต้องหายไปพอมันหายไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาพุทโธพุทโธพุทโธอีกก็งานที่จะนิพพานคืองานพิจารณากายจิตก็ทำงานทันทีที่ยังไม่ทำงานเลยกลับมาพุทโธอีกแต่นี่พอมันฟุ้งซ่านมากเอาได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธอีกฟุ้งซ่านแล้วก็กลับไปอีกกลับมาพุทโธอีกพอสงบมันก็อย่าไปกวนอีกพอสงบปุ๊บมันได้สงบจะพักอิ่มแล้วก็พิจารณางานทำงานเอามาทำงานพิจารณากายพิจารณาจิตผมจะนิพพานได้ก็ต้องสิ้นยึดได้ก็ต้องพิจารณากายพิจารณาจิตนี่แหละว่าไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่พอมันสงบแล้วพอมันฟื้นขึ้นมากับพุทโธ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 อีกไม่ใช่อย่างนั้นนะเข้าใจผิดนี่ไม่ทำงานสักทีแต่โยมก็น้อมตัวเองเป็นศพนะคะที่เคยเรียนหลวงตาค่ะน้อมตัวเองเป็นศพว่าเน่าว่าเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอก็เห็นแล้วก็จะติดตาว่าเป็นตัวเองตลอดนะคะไอ้มันต่อเนื่องไม่ขาดสายนะใช่นี่แสดงว่าไม่ต่อเนื่องไม่ขาดสายมันมีความกังวลในจิตลึกๆกลัวว่าจะอิบจะมาบวชทีเหมือนพี่สาวค่ะก็คิดว่าอิบก็ไม่ใช่อิบแล้วค่ะเออแล้วก็ผีเนี่ยเราเดินไปกลัวผีเดินตามหลังเราเนี่ยเราก็ต้องเป็นผีเหมือนกันตายเราก็ต้องเป็นผีอย่างเงี้ยเป็นผีไงเออแต่เราถ้าเราไม่ยึดมันก็ไม่ต้องไปเป็นผีอีกไม่ต้องเกิดมาเป็นผีผีไม่มีผีมีเฉพาะในความคิดความปรุงแต่งค่ะ
เพราะปกติก็จะไม่เคยยึดลูกนะคะแต่ว่าพอมาฝันไปรู้สึกว่ามันเข้ามาเลยว่าเออยึดอิบไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ปลงแล้วค่ะว่าก็อิบก็ไม่ใช่อิบเหมือนกันเราก็ไม่ใช่เรานะไม่ใช่อิบไม่ใช่อิบอย่างเดียวเราก็ไม่ใช่เราที่แท้จริงสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไรจริงๆไม่เหลือตัวเหลือตนไม่เหลือเราไม่เหลือเขานะคิดตลอดเวลาค่ะสาธุกราบขอบพระคุณหลวงตาค่ะขอกราบหลวงตาค่ะที่เล่าให้หลวงตาฟังว่าที่ทุก2นาทีเนี่ยหมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องราวนะคะบางทีมันเหมือนเป็นกระแสจิตหรือมันเป็นแบบแค่แบบแป๊กอย่างเงี้ยแล้วรู้ๆว่ามันปลายทางมันจะอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยอันนั้นก็ถูกต้องแล้วมันกระแสจิตมันก็ไปเกิดกับเขาได้นะใช่เจ้าค่ะก็ถ้าเขาเราตายไปเขาไปมีเมียใหม่เราต้องไปเป็นลูกเขาเจ้าค่ะหนูรู้มันจะไปเข้าท้องเขานั่นแหละคือกระแสจิตที่ไม่แล่นไปเกิดเหมือนแบบยายที่มาปฏิบัติกับหลวงปู่มาแล้วคิดถึงหลานแล้วไปเข้าท้องหลานท้องเนี่ยก็คือทำให้เห็นว่าไอ้กระแสจิตเนี่ยมันก่อเป็นสายได้ยังไงแล้วก็มันแบบบางทีมันแบบมันเป็นรูปนิดนึงแต่เรารู้ว่าปลายทางมันจะไปปุ๊บพอมันไปปุ๊บแวบหนึ่งสองทุกสองนาทีไปหาสามีแวบหนึ่งเป็นกระแสจิตที่แล่นไปเนี่ยเราเนี่ยพุทโธแล้วตัดให้ขาดด้วยสติปัญญาตัดขาดเลยเหมือนยายเนี่ยยายที่ไปปฏิบัติยันภูมิมั่นเนี่ยที่แวบไปคิดถึงหลานแวบไปคิดหลานแล้วกระแสจิตมันแล่นออกไปอย่างเงี้ยหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าจะตายแล้วเพราะว่าหลานท้องแล้วอย่างเงี้ยถ้าสามีก็ไม่มีคนอื่นเนี่ยแล้วก็ท้องอยู่เนี่ยเราจะตายแล้วมันพอมันเห็นแวบไปกระแสจิตแลบอย่างเงี้ยตัดด้วยอำนาจสติปัญญาเนี่ยพุทโธแล้วตัดขาดเลยหลวงปู่มั่นท่านว่าเอ้ยหลวงตาหลวงปู่บ้านเขมโกท่านบอกว่ายายนี่เขามีสติปัญญาเขาเหมือนกับว่าพุทโธเป็นกันไกที่คมกริบเลยแล้วก็พอกระแสจิตเห็นกระแสจิตที่แล่นไปคิดถึงหลานเหมือนเราเนี่ยกระแสจิตทุกสองนาทีแล่นไปเป็นคิดถึงสามีตัดชั่วทีเดียวขาดแต่มันเป็นตัวตนเราไปตัดในหนูตาขอมันตัดขาดเด้อไม่มีสามีอยู่ในใจนะขาดแล้วเจ้าค่ะไม่ต้องไปคิดว่าเดี๋ยวเราตัวตนไปตัดเดี๋ยวเราจะมีตัวตนตัดให้มันขาดซะก่อนเจ้าค่ะได้เจ้าค่ะแล้วก็ตัดสามีมันขาดซะก่อนถ้าไม่มีสามีก็ไม่มีตัวเราบวกกับสามีถ้าไม่มีสามีก็ไม่มีตัวเราเจ้าค่ะแต่มันอยู่อะพอไม่มีสามีแล้วไม่มีคนอื่นอีกไหมเดี๋ยวมันก็จะรู้เองเจ้าค่ะถ้ามีคนอื่นอีกก็แสดงว่ามีตัวเราไม่มีอะไรอยู่ในใจเลยจะไม่มีตัวเราไม่ต้องไปคอยตัดตัวเราแต่ตัดสิ่งที่ไปผูกไว้เมื่อไม่มีสิ่งผูกปุ๊บตัวเราก็ไม่มีหายไปเองตอนนี้สมมติว่ากระแสแล่นปุ๊บไปแล่นไปหาสามีเราเห็นเลยเมื่อกระแสจิตแล่นปุ๊บไปหาสามีกระแสจิตปุ๊บแล่นไปหาสามีทุก2วินาทีอย่างเงี้ยทุก2นาทีเราก็ตัดให้ขาดเลยเนี่ยพุทโธแต่หลวงปู่ว่านท่านว่าคนในของหนังสือหลวงปู่บ้านท่านเอ้ยที่หลวงตามหาบัวท่านนำมาเล่าไม่ได้บอกว่าตัดยังไงแต่บอกว่าพุทโธแล้วก็หลวงปู่บ้านท่านบอกว่าตัดให้ขาดนะยายที่แกเก่งแกพุทโธพอเห็นกระแสจิตปุ๊บแกตัดขาดเลยตัดกระแสนั้นไม่ให้ไปหาละไปเข้าท้องหลานเลยตัดขาดแล้วก็ความที่ผูกพันกระแสที่วิ่งไปตอนท้องหลานไม่มีอีกเลยหลานก็เลยแทงอันนี้เหมือนกันเนี่ยตัดกระแสที่คิดถึงเราก็ดูพอตัดแล้วมันถ้าตัดขาดแล้วมันก็จะไม่คิดถึงอีกแต่ก็ยังเป็นสามีภรรยาอยู่เหมือนยายเนี่ยก็ยังเป็นยายกับหลานอยู่แต่กระแสที่คิดถึงกันจะทำให้เขาท้องขึ้นมาไม่มีแล้วอันนั้นตัดกระแสขาดตอนนี้มันก็ต้องตัดสามีไปก่อนไม่ใช่ว่าโอ้ยถ้าเราไปตัดเดี๋ยวจะมีตัวเราอันนี้ก็จะผิดเราไปกังวลซะก่อนแล้วตัดสามีขาดปุ๊บไม่มีสามีปุ๊บก็ไม่มีตัวเราแล้วเพราะไอ้ที่มีตัวเราขึ้นมาได้เพราะว่ามันมีสามีของเราเป็นตัวล่อเป้าไว้พอตัดเป้าขาดปุ๊บที่ไปไม่มีตัวเราก็ไม่มีตอนนี้ตอนนี้พอตัดสามีขาดแล้วถ้าขาดแล้วนะก็ต้องดูทีว่าหลังจากตัดสามีขาดไม่มีสามีเป็นเป้าให้แล่นไปแล้วตอนนี้ก็อาจจะมีอะไรอีกเพราะว่าสามีไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีสามีขึ้นมาในใจแล้วแต่สามีมันก็ยังมีตัวตนอยู่นะแต่ไม่มีกระแสจิตที่แล่นไปหาสามีแล้วตัดขาดแล้วแต่ก็ต้องดูอีกว่าหลังตัดสามีขาดแล้วมันมีอะไรอีกเช่นว่าคิดถึงแม่ที่กำลังป่วยอยู่ตอนนี้ก็ไม่มีตัดขาดจากสามีแล้วเดี๋ยวแวบไปหาแม่ก็มีตัวเราเลยเมื่อไหร่ที่เราแวบไปหาอะไรก็มีตัวเราทันทีกระแสจิตแล่นไปหาอะไรก็มีตัวเราขึ้นมาทันทีก็พุทโธเหมือนกันไกคมๆเหมือนมีคมๆเหมือนอย่างดาบเพชรที่หลวงตามหาบัวยาสมโนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพูดอยู่เสมอว่าสติปัญญาเป็นอริยมรรคเนี่ยรวมเป็นมรรคสมังคีหรือมรรคสามัคคีเพียงขนาดจิตเดียวคือสติสมาธิปัญญาหรือศีลสมาธิปัญญารวมเป็นหนึ่งในขนาดจิตเดียวเหมือนดั่งดาบเพชรฟันขาดสะบั้นเลยขนาดจิตที่ส่งกระแสไปฟันขาดเลยทีเดียวได้ดับเดียวฟันขาดปุ๊บความคิดถึงแม่ก็ไม่มีแต่ก็ยังไปดูแลแม่อยู่แต่ความคิดถึงแ
จนกระทั่งแบบว่ามันเอามาเป็นความทุกข์ความกังวลในใจหายคิดถึงสามีจนมันความทุกข์กังวลในใจหายเดี๋ยวตอนนี้ก็พอไม่มีสามีไม่มีแม่แล้วอยู่ที่ที่กระแสจิตแล่นไปแล้วหลังจากนั้นมันก็จะก็ต้องดูอีกว่ามีอะไรอีกไหมมีอะไรไหมที่ที่กระแสจิตมันคอยแล่นไปไม่มีแม่ไม่มีสามีก็มีน้องมีพี่ที่ห่วงใยเราก็แล่นไปอีกแล้วมีพี่มีน้องแล่นไปอีกแล่นไปอีกก็เหมือนก็แบบเดียวกันสติปัญญาดุจดั่งดาบเพชรพุทโธพุทโธพุทโธฟันขาดกระเด็นทีเดียวที่ที่ขนาดจิตที่แล่นไปเนี่ยหมดแล้วไม่มีแล้วสามีก็ไม่มีอยู่ในใจพ่อแม่ก็ไม่มีอยู่ในใจพี่น้องก็ไม่มีอยู่ในใจเรื่องงานเรื่องอะไรไหมไม่มีอยู่ในใจแล้วมีอะไรอีกถ้าไม่มีอะไรเนี่ยที่กระแสจิตแล่นออกไปตัวตนเราก็ไม่มีไม่ต้องไปคิดทำลายตัวตนมันจะมีตัวเราที่คอยสอดส่องอะค่ะตัวเราที่คอยสอดส่องอะไรล่ะถ้ามันมีปลายทางสอดส่องต้องมีปลายทางที่ไปสอดส่องอะไรเอาตัวเราไปสอดส่องอะไรอันนั้นน่ะคือกระแสจิตมันไล่ไปที่เราสอดส่องใจของเราก็นี่แน่ก็คือเราไปยึดว่าใจมันมีเป็นที่เป็นทางมีดวงจิตดวงใจอยู่ตรงไหนก็เลยเราก็เลยเอาตัวเราเนี่ยไปกระแสจิตแล่นไปหาใจก็พอมันมีกระแสจิตแล่นไปหาใจก็ตัดพุทโธตัดกระแสจิตเนี่ยให้มันขาดตอนขณะจิตที่มันแล่นไปหาใจไปสอดส่องดูใจก็ไปเช็คไปตรวจสอบไปดูใจก็กระแสจิตก็ตัดปัญญาสติปัญญาหรือมรรคสมังคีศีลสมาธิปัญญารวมเป็นหนึ่งเดียวกันที่ใจสติสมาธิปัญญารวมเป็นหนึ่งเดียวก็ได้ที่ใจเป็นขนาดจิตเดียวคือขนาดจิตที่เห็นกระแสจิตเนี่ยเขาเรียกว่าจิตรวมเป็นหนึ่งขนาดจิตที่เห็นเป็นกระแสจิตที่หมอบีเห็นกระแสจิตที่มันแล่นไปหาสามีเป็นกระแสจิตทุกสองนาทีสองวินาทีเนี่ยก็ตัดชั่วขาดเลยอันนี้สติปัญญาการเห็นอย่างเงี้ยชัดเจนแล้วแต่ไม่มีสติปัญญาจะตัดขาดเห็นได้เห็นชัดแล้วเป็นกระแสจิตเลยเมื่อแล่นไปก็ตัดทีเดียวได้ดังดับเพชรตัดทีเดียวขาดเลยแต่หลวงปู่ว่านท่านว่าโยมก้างเนี่ยพุทโธทำเหมือนกันไกคมตัดชั่วขาดเลยไม่ไปอีกเลยแต่ลูกตามหาบัวท่านว่าดุจดังดับเพชรสติปัญญาดุจดังดับเพชรฟันขาดกระเด็นทีเดียวกระแสจิตนะฟันกระแสจิตกระแสจิตที่แล่นไปเห็นเป็นกระแสปุ๊บแล่นไปตัดขาดแล้วมันก็ไม่ไปคิดถึงเองพอตัดกระแสจิตขาดมันก็ไม่ไปไอ้ใหญ่อะเยื่อใหญ่อะห่วงใหญ่ตัดห่วงขาดห่วงตัดห่วงขาดห่วงใหญ่ห่วงใหญ่ปัญญาสติปัญญาดุจดังดับเพชรตัดห่วงขาดในขณะจิตเดียวเนี่ยตอนเนี้ยพอถึงอ่ะเราบอกว่าตอนนี้ตัดห่วงสามีขาดไม่ได้คิดถึงสามีแล้วสามีมีอยู่แต่ไม่มาห่วงไว้ในใจแล้วก็พ่อแม่มีอยู่แต่ไม่มาห่วงไว้ในใจคนนี้มีอยู่ไม่มาห่วงในใจหมดแล้วไม่มีอะไรเป็นห่วงหรืออันนึงก็คือห่วงใจตัวเองกลัวจะไม่นิพพานก็พอมันแวบไปหาใจตัวเองแวบไปหานิพพานก็ตัดกระแสที่แล่นไปทุกเสี้ยววินาทีที่เดี๋ยวแล่นไปหานิพพานแล่นไปหาใจแล่นไปหาจิตแล่นไปหาใจแล่นไปหานิพพานเพราะเป็นห่วงว่าใจจะไม่นิพพานเป็นห่วงใจก็ห่วงเหมือนกันเป็นห่วงใจเหมือนห่วงสามีเนี่ยก็จะเห็นว่าเห็นกระแสจิตมันแล่นไปด้วยความห่วงกังวลว่าเรายังไม่นิพพานเรายังไม่นิพพานเราจะเอานิพพานมันก็แล่นไปเอานิพพานแล่นปุ๊บก็ตัดขาดเลยพอตัดขาดสิ่งที่ไปยึดไว้มันก็พอไม่มีสิ่งที่ยึดปุ๊บก็มีตัวตนก็ไม่มีเพราะว่าถ้ามีตัวตนต้องมีสิ่งที่ยึดถ้ามีสิ่งที่ยึดต้องมีตัวตนเรายังติดอะไรไหมเนี่ยเรายังติดอะไรไหมเนี่ยตัวเองติดอะไรไหมเนี่ยมันก็ยึดอะไรอ่ะยึดตัวเราก็ยึดตัวเราเมื่อไหร่ที่มันแวบเป็นกระแสจิตว่าตัวเราติดอะไรไหมเนี่ยตัวเราก็ตัดได้ขาดเลยเดี๋ยวก็แวบตัวเราติดอะไรไหมเนี่ยตัวเราติดไหมเป็นกระแสจิตนะเป็นกระแสจิตก็ปัญญาสติปัญญาดุจดังดาบเพชรก็ตัดฟันพอมันตัวเราติดอะไรไหมเนี่ยตัวเรายังไม่ได้ผ่านตัวเราติดอะไรไหมเนี่ยตัวเรายังไม่ได้ผ่านตัดชั่วความคิดห่วงใยตัวเราไม่ได้ผ่านก็ขาดกระเด็นมันก็ไม่เหลืออะไรเลยพอไม่เหลืออะไรที่ไปห่วงใยกังวลไม่มีอ่ะไอ้ต้นทางก็ไม่มีเพราะปลายทางมันขาดหมดแล้วสิ่งที่จะไปไม่มีแล้วจะมีใครไปตายแล้วก็ไม่มีที่ไปเพราะไม่มีที่ไปไม่มีที่ห่วงใยไม่มีที่กังวลแล้วจะมีตายแล้วจะมีตัวใครไปไหนอ่ะวิญญาณก็ดับไปเหมือนเปลวไฟสิ้นเชื้อไม่ว่ามันจะปรากฏขึ้นมากี่ครั้งเป็นเหมือนใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็คือใช้วิธีเดียวกันทั้งหมดใช่แต่ต้องตรงนี้สำคัญมากเลยไม่ใช่สะกดจิตไม่ให้เขาไปแล่นไปอันนี้ไม่เหมือนกัน
ถ้าสะกดจิตไม่ให้แล่นไปอ่ะมันมาติดอยู่ในตัวผู้พยายามสะกดจิตคืออยากไม่ให้มันแล่นไปอีตอนแรกมันมาแล่นไปด้วยความอยากความห่วงใยแต่พออีกทีนึงหลวงตาบอกแบบนี้พยายามสะกดจิตไม่ให้มันแล่นไปอยากไม่ให้มันแล่นไปที่แรกก็มันแล่นไปด้วยความอยากด้วยความคิดถึงเขาห่วงใยเขาแต่พอมาผิดอีกด้านนึงคือมาอยากให้มันไม่แล่นไปอยากให้จิตไม่แล่นไปไม่ให้กระแสจิตไปก็ไปสะกดจิตไม่ให้แล่นไปไอ้ตอนแรกมันแล่นไปด้วยความอยากด้วยความคิดถึงด้วยความห่วงใยด้วยความรักความผูกพันพอรู้ต่อทันแล้วว่าเออมันจะไปเวียนว่ายตายเกิดไปเกิดกับเขาก็อยากไม่ให้มันแล่นไปก็ไปตุ๊บสะกดแน่นเลยไม่ให้มันไปอันนี้ก็ผิดไปอีกด้านนึงแต่มันคือมันไปมองหาเยื่อใยเป็นหลักปลายทางกลายเป็นเยื่อใยแทนคือตอนแรกเนี่ยมันไปมองที่ตัวเขาแล้วก็พอกรณีสอบที่อยากไม่ให้เล่นไปหาเขามันก็เป็นอยากเหมือนกันแต่เป็นอยากคนละอยากอันนั้นมันอยากไปกับเขาจริงๆแต่กรณีหลังเนี่ยคืออยากไม่ให้มันกระแสจิตไปเล่นไปกับไปหาเขาถ้ามันมีเขามันก็มีเรานี่แหละก็ใครเรามันไม่อยากไม่เล่นไปหาเขาก็เรานี่แหละอยากไม่ให้กระแสจิตของเรามีเราของเราไม่ให้เล่นไปหาเขามันตัดขาดด้วยสติปัญญามรรคตมังคีไม่ใช่ว่าสะกดจิตไม่เหมือนกันนะยายคนนี้เก่งมากแกตัดขาดภายในคืนเดียวพอหลวงปู่บ้านบอกปุ๊บแกมาพุทโธพอเห็นกระแสจิตแล่นไปเข้าท้องหลานไปนึกถึงหลานด้วยนั่นแหละแกตัดขาดเลยแกตัดขาดแล้วบอกว่าไม่มีแล้วไม่มีหลานอยู่ในใจแล้วแล้วแกก็มาหาหลวงปู่บ้านเลยหลวงปู่บ้านก็เห็นแล้วแล้วก็รับรองว่าแกไม่มีแล้วยายนี่รู้สึกว่าหลวงตาตอนหลังหลวงตามหาบัวมาพระจำไม่ผิดนะว่าจะเป็นชื่อเดียวกันหรือเปล่าชื่อยายก้างอ่ะนะไม่รู้จะเป็นยายเดียวกันหรือเปล่าคือกระดูกเป็นพระธาตุนะตากระดูกเป็นพระธาตุมีสติปัญญาตัดกระแสจิตดังที่แล่นไปดูดังดาบเพชรเนี่ยกระดูกเป็นพระธาตุคือถ้ามันมีปลายทางที่แล่นไปมันก็มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นคือเป็นอวิชชาตันหาอุปทานถ้าไม่มีสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีอวิชชาตันหาอุปทานถ้ามีอุปทานที่มีสิ่งที่ยึดมั่นถึงบ้านก็จะต้องมีอวิชชามีตัณหาตัวสิ่งนั้นดังนั้นถ้าไม่มีอุปทานอวิชชาตัณหาต่อสิ่งนั้นก็ไม่มีหรือถ้ามีตัวเราอยู่ตั้งไว้ว่าเราจะไม่ต้องแล่นไปเราจะไม่แล่นไปเราพยายามไม่แล่นไปมันก็เท่ากับว่าเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีอวิชชาตัณหาอุปทานต่อสิ่งใดคือต่อสิ่งนั้นอยู่ดีเนี่ยแต่เป็นกรณีที่ว่าไม่อยากให้แล่นไปหาสิ่งนั้นเข้าใจไหมไอ้กรณีสุดท้ายที่อยากนิพพานนี่มันรู้สึกว่ากิริยาจิตมันหลากหลายมากเลยค่ะหลวงตาอันนั้นก็เราก็เห็นมันก็คือกิริยาจิตมันจะหลากหลายไงแต่เป้าหมายคือนิพพานเราก็เห็นมันเป็นกระแสจิตแล้วตัดขาดไปเรื่อยๆฟันครั้งหนึ่งไม่ขาดเดี๋ยวฟันหลายๆครั้งก็ขาดกระเด็นแล้วก็มันก็ไม่ได้คิดถึงนิพพานใหม่มันก็ไม่ได้มีความทุกข์ใจเหมือนเดิมเหมือนกับว่าพอตัดขาดแล้วคิดถึงสามีใหม่ก็ไม่ได้ทุกข์กับสามีเหมือนเดิมแล้วเหมือนกันนิพพานเนี่ยพอเราตัดกระแสจิตที่อยากได้นิพพานขาดเนี่ยพอคิดถึงนิพพานใหม่ก็ไม่มันก็ไม่ได้ไปอยากได้นิพพานเหมือนเดิมมันไม่ได้ทุกข์กับความอยากได้นิพพานเหมือนเดิมเราคิดถึงสามีพอตัดกระแสที่มันคิดถึงสามีขาดแล้วพอตัดขาดแล้วพอคิดถึงสามีใหม่ก็มันก็ไม่มีความทุกข์แล้วไม่มีความทุกข์กับสามีคิดใหม่ก็ไม่ทุกข์เพราะมันถูกตัดขาดไปด้วยตัดห่วงขาดไปแล้วไงมีแต่ความคิดแต่ไม่มีห่วงใยเยื่อใยไอ้ที่มันทุกข์เพราะว่าคิดด้วยความห่วงใยเยื่อใยมันเลยเป็นทุกข์เป็นความกังวล